สวัสดีครับผมอีกอาชีพนึงนะครับที่รู้สึกว่าตามกลุ่มก็ซื้อขายกันดีนะครับผมแนะนำอาชีพนะครับถ้าเผื่อท่านไหนแบบมีพื้นที่นะครับในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับในบ้านตัวเองมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะเลี้ยงได้แล้วก็เป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์สีเท้านั่นแหละคือตัวอ้นนะตัวอ้นนะครับผมรู้สึกว่าที่ผมได้ซื้อมาแล้วก็มาเพาะขยายก็รู้สึกว่าทำไม่ทันขยายไม่ทันเลยนะครับผมคลอดมาแต่ละทีก็หน้าประมาณ5ตัว6ตัว4ตัว3ตัวนะครับอยู่ที่ความสมบูรณ์ของแม่นะครับผมนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตัวอ้นเป็นตัวยังไงบางคนบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้ว่าตัวอ้นเป็นตัวแบบไหนนะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักประมาณสัก3 4 5กิโลนะครับผมขั้นต่ำนะอ้นจะเป็นอ้นภาคกลางก็จะน้ำหนักอาจจะ3โลไม่ถึง3โลแต่ถ้าเป็นอ้นยักษ์อ้นใหญ่มันต้อง4โล4โลขึ้นไป4โล5โลก็ยังมี6โลก็ยังมีนะถ้าท่านไหนเลี้ยงดีเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์น้ำหนักก็เยอะนะครับผมไปดูกันนะครับผมอันนี้คืออีกอาชีพนึงนะครับอ้นก็ตกตัวนึงนะอายุประมาณสัก40วันขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ราคาไม่แน่ชัดนะครับผมอยู่ที่คนขายกับคนซื้อว่าจะตกลงกันยังไงนะครับผมแต่ว่าในช่วงที่ผมซื้อมานะครับช่วงนั้นอายุ40วันคู่ละ 6-7,000 นะครับผมแต่ตอนนี้น่าจะเป็นคู่ละ 3,000 4,000 5,000 แล้วแต่ความสวยของอ้นอ้นมันจะมีลักษณะความสวยก็คือขนนะครับขนถ้าเป็นขนออกเผือกขนออกแบบสีนวลๆหน่อยนะครับราคาก็จะสูงแต่ถ้าราคาขนแบบสีแดงๆสีน้ำตาลสีแดงๆเข้มน้ำตาลนะครับมันก็จะถูกลงนะครับเขาคัดกันที่สีนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าอ้นเผือกอ้นแพนด้าภาคกลางนะครับผมราคามันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกคู่ละ10,000กว่า20,000นะครับในช่วงนั้นที่ผมซื้อมาอ้นแพนด้าก็ซื้อมา20,000กว่าบาทต่อคู่นึงนะครับอายุประมาณ40วันเอาไปดูกันมานี่คืออาชีพที่แนะนำนะครับแนะนำเผื่อท่านไหนอยากจะเลี้ยงอ้นเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักนะครับไม่ดุน้องไม่ดุนะน้องตีมาส่องประตูนี้มาไม่กัดไม่เป็นไรอาจจะไม่ค่อยได้จับมันเนาะเนี่ยก่อนที่จะจับนะบอกเทคนิคก่อนนะครับผมเราค่อยๆรูปนะครับให้เขาจำกลิ่นได้ก่อนอ้นพวกนี้เขาจะใช้วิธีการคือจำกลิ่นเจ้าของได้จำเสียงจำกลิ่นได้นะครับผมไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าจะให้คนอื่นมาจับเนี่ยไม่ได้นะครับผมเราต้องให้เจ้าของนะครับจับก่อนนะครับอย่าไปพึ่งจับอย่าพึ่งแบบประดิษฐ์จับเขาเราต้องลูบๆเนี่ยพอเวลาจับเราต้องลูบนะครับให้เขาได้คุ้นเคยกับเราก่อนนะครับเนี่ยเวลาจับก็ค่อยๆลูบอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆจับหางนะครับอย่าไปจับตรงปากตรงคอตรงหัวตรงอะไรนะครับผมเพื่อเขาอาจจะระวังตัวนะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกัดเราแต่เขาระวังตัวเขาต้องสัมผัสสัญญาณของสัตว์นะครับเราต้องค่อยๆลูบแล้วก็จับหางดึงขึ้นมาอย่างนี้อ้นลักษณะที่แข็งแรงหางนะครับหางเขาจะแข็งแรงมากคือประมาณนี้น้องกะปี้อันนี้จะเป็นเพศผู้อ่ะดูวิธีการดูเพศยังไงถ้าเป็นไข่อย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นเพศผู้นะครับผมนี่เพศผู้เวลาจะจับเปลี่ยนทิศทางนะครับไม่เป็นไรตัวนี้น้องออมเงินนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้จับในช่วงนั้นมีประมาณ6คู่ออกลูกขยายพันธุ์นะครับผมแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆนะครับลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆช่วงนั้นก็ได้ราคาดีคู่ละ 6,000 ก็มีแต่ช่วงนี้ก็คู่ละ 3,000 อยู่ที่คนขายกับคนซื้อนะครับผมถ้าเราอยากจะขายราคาเบาๆแบ่งปันกันอย่างเงี้ยก็ราคาสามารถแบ่งปันกันราคาหลัก 2-3,000 ก็แล้วแต่ครับนะครับผมแต่ถ้าอ้นแบบนวลสีทองอย่างนี้ราคามันก็จะดีหน่อยยิ่งนวลมากกว่านี้นะครับผมยิ่งจะราคาสูงแต่ถ้าตัวนี้ถ้าเทียบกับราคาก็เป็นไซส์พ่อพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์เอามาดูอีกคู่นึงคู่นี้ก็จะเป็นคู่แม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ที่เราผสมคู่นี้ก็หมดไปแล้วนะครับผมมีลูกค้ามาจองเอาไปหมดแล้วนะครับเหลือก็จะเหลือคู่นี้คือเราค่อยๆทำนะครับเราค่อยๆทำการกินล่ะการกินนี่คือยังไงไผ่นะครับลำไผ่ที่เราตัดสดนะครับเป็นไผ่
ไทยสดๆอ่ะเราตัดมาเป็นลำเป็นลำแล้วก็ตัดมาเป็นความยาวอยู่ประมาณสัก 20-30 ซมตัดทอนๆๆนะครับเอาให้ตอนเช้าก็1ลำ1ท่อนแล้วที่สำคัญก็คือมันขาดไม่ได้เลยอ้อยนี้เขาจะกินแทนน้ำโดยที่เราไม่ต้องให้น้ำเลยนะครับผมแล้วก็อ้นมันอยู่ตามป่าเขาจะกินอะไรกินรากไผ่รากไม้นะครับผมแทนน้ำดังนั้นวิธีการเลี้ยงอ้นก็เลยค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับผมอาหารก็คือมีข้าวโพดอยากจะให้อ้วนเราก็อาหารเสริมก็คืออาหารหมูนมไก่นะครับผมเอามาให้เช้าละหยุบ2หยุบก็ได้นะครับหาภาชนะใส่แล้วก็ขาดไม่ได้คืออ้อยอ้อยประมาณนี้ความยาวประมาณนี้แล้วก็สำคัญคือไผ่เป็นท่อนนะครับผมไผ่เป็นท่อนเพื่อที่จะได้เขารับเขาเรียกว่ารับฟันผลฟันนะครับผมนั่นแหละเพื่อที่จะให้ฟันเขาไม่ยาวถ้ายาวเกินไปมันก็เคี้ยวอะไรกินอะไรไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไผ่นี้จะช่วยให้มีพวกน้ำนะแทนกินแทนน้ำได้ถ้าไม่มีอ้อยก็ใช้ไผ่แต่ถ้าอยากให้ดีก็คือใช้ทั้งไผ่ใช้ทั้งอ้อยนะครับแล้วส่วนอื่นก็จะเป็นพวกข้าวโพดนะ ข้าวโพดประมาณนี้น้องจิข้าวโพดที่ว่าข้าวโพดสัตว์นะครับผมข้าวโพดสดนะครับข้าวโพดสดก่อนที่จะทำเราก็ต้องล้างให้ดีก่อนเพราะข้าวโพดบางทีมันอาจจะมีพวกสารเคมีเจือปนอยู่นะครับผมจะทำให้อ้นท้องเสียนะครับแล้วก็คุยได้ดังนั้นประมาณนั้นนะครับผมคือแนะนำอาชีพนะครับอาชีพเลี้ยงอ้นอีกอาชีพนึงนะครับผมอยู่ได้ยาวๆนะครับขอให้ทำจริงนะครับเหมือนฟาร์มใหญ่ๆนะเขาทำโอ้โหแน่นอนจริงเอามาดูป่ะนี่มาอันนี้เราก็ลองทดสอบว่าค่อยๆฝึกนะมือใหม่ค่อยๆฝึกหาท่อนพันท่อนอ้อยท่อนอะไรก็ได้มันค่อยๆรูปนะครับให้เขาได้ชินกับเราก่อนเนี่ยอย่าเพิ่งใช้มือครับค่อยๆรูปอย่างเงี้ยรูปให้เขาเชื่องรู้ว่าทีท่ามันไม่มีอันตรายกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะจับแล้วดึงขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือแม่พันธุ์นะครับผมถ้าอยากให้มันสีสวยเราก็ต้องหาพ่อพันธุ์ที่นวลๆสีนวลๆเขาว่านวลๆโอ้ไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะเอาประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่เพื่อนนะครับผมฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มเกษตรนะครับฝากติดตามเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันทาง YouTube นะครับ YouTube ก็เกษตรใต้ฟ้าเดียวกันแฟนเพจก็เกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ